พายุใหญ่กำลังจะมายูเครนเชื่อว่ารัสเซียเตรียมเปิดฉากรุกรอบใหม่ซึ่งมาจากเบลารุส20ตุลาคม2022เคียฟเชื่อว่าถ้อยแถลงที่ปรปักษ์หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆจากเบลารุสและรัสเซียรวมไปถึงการประจำการในส่วนของกองทหารร่วม2ชาติเป็นการส่งสัญญาณว่าภัยคุกคามของการเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ของมอสโกจากเบลารุสซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของยูเครนใกล้จะมาถึงแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นมาจากมินส์และมอสโกแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการจัดตั้งกองกำลังร่วมใหม่ซึ่งอ้างว่ามีภาระหน้าที่ในการปกป้องชายแดนของเบลารุสมีถ้อยคำก้าวร้าวหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆจากผู้นำทั้งทางการทหารและการเมืองของรัสเซียและเบลารุสโอเล็กซีโกมอฟรองประธานเสนาธิการทหารของยูเครนได้กล่าวเขาบอกว่าภัยคุกคามที่กองกำลังรัสเซียจะหวนกลับมาโจมตีแนวทางทางเหนือของประเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆเขากล่าวต่อว่าการโจมตีใดๆจะเป็นการเปิดฉากมาจากทางตะวันตกของชายแดนเบลารุสเพื่อตัดเส้นทางโลจิสติกหลักของเสบียงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่พร่อให้แก่ทหารเคียฟผ่านบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตกของยูเครนในนั้นรวมไปถึงโปแลนด์ก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคมหน่วยงานความมั่นคงของเบลารุสได้กล่าวว่าเกือบทุกวันเราจะเห็นความเคลื่อนไหวข่าวกรองเพิ่มขึ้นจากดินแดนทางยูเครนและความพยายามละเมิดน่านฟ้าของเบลารุสเมื่อวันที่17ตุลาคมเบลารุสได้เผยว่าทหารของรัสเซียสูงสุด 9,000 นายและรถถัง170คันจะถูกส่งเข้าประจำการในเบลารุสส่วนหนึ่งของกองกำลังร่วมพร้อมระบุว่าภารกิจของกองกำลังร่วมนั้นคือการปกป้องดินแดนของตัวเองและมีเป้าหมายคุ้มกันแนวชายแดนอย่างไรก็ตามระหว่างการประชุม G7 เมื่อเร็วๆนี้ทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวหารัสเซียกำลังพยายามลากเบลารุสเข้าสู่สงครามโดยตรงนอกจากนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคมเซเลนสกี้ยังกล่าวหารัสเซียถึงการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายพลังงานของพวกเขาเข้าสู่สมรภูมิรบและจุดชนวนระลอกขึ้นผู้ลี้ภัยรอบใหม่หลบหนีออกจากยูเครนในขณะที่เคียฟจำเป็นจะต้องเริ่มการควบคุมการบริโภคพลังงานก่อนการมาเยือนของฤดูหนาวด้วยที่ฤดูหนาวกำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วยูเครนกำลังเล่มมือในการกู้โรงไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายทั้งหลายและกำลังเตรียมการจำกัดอุปทานไฟฟ้าอย่างเข้มข้นสืบเนื่องมาจากการโจมตีของรัสเซียมาตรการประหยัดไฟต่างๆถูกกำหนดทั่วประเทศหลังการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียทำลายสถานีไฟฟ้าของยูเครนอย่างน้อย 30% ภายใน1สัปดาห์เซเลนสกี้เผยว่าการโจมตีของรัสเซียต่อสถานที่ตั้งของพลังงานของประเทศผลักให้ชาวยูเครนหลบหนีไปยังยุโรปมากยิ่งขึ้นผู้นำของรัสเซียออกคำสั่งให้เปลี่ยนตัวระบบไฟฟ้าเป็นสนามรบผลลัพธ์ของสิ่งนี้อันตรายมากสำหรับเราทุกคนในยุโรปการโจมตีของรัสเซียเป้าหมายสร้างปัญหาด้านไฟฟ้าและการทำความร้อนแก่ยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวในปีนี้และให้ชาวยูเครนไปยังประเทศของคุณมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้เซเลนสกี้ได้กล่าวตามหลังการเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ในกรุงเคียฟเมื่อคืนที่ผ่านมาวัตตารีคริสโกนายกเทศมนตรีเรียกร้องให้ภาคธุรกิจทั้งหลายจำกัดการใช้จองไฟฟ้าและป้ายไฟทั้งหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้แต่การประหยัดเล็กๆน้อยๆและการลดการบริโภคไฟฟ้าในบ้านทุกหลังจะช่วยสร้างความเสถียรแก่ปฏิบัติการของระบบพลังงานแห่งชาติท่ามกลางการลุกคืบของยูเครนมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมอสโกในเคอร์ซอนเผยว่ามีประชาชนราวๆ 15,000 คนถูกอพยพออกจากเมืองแห่งนี้คีริลสเตมูซอฟเจ้าหน้าที่ที่ฝักใฝ่รัสเซียเปิดเผยผ่านเทเลกราฟว่าการอพยพจะเปิดทางให้กองกำลังของรัสเซียมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการสู้รบและบอกว่าพวกเขาจะไม่มีทางยอมให้เมืองแห่งนี้กลับสู่เงื้อมือของยูเครนเขาบอกว่าจงพึงระลึกเอาไว้จะไม่มีใครยอมแพ้ในเคอร์ซอนอย่างไรก็ตามครับทางยูเครนชี้ว่า
การอพยพออกจากเคอร์ซอนของพลเรือนข้อเท็จจริงก็คือคนเหล่านี้ถูกบีบบังคับเนรเทศไปยังรัสเซียที่มาของข่าวสำนักข่าว AFP และเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ